บันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครกันที่11พุทธคุณโลกวิถูพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตประชุมกันในวันอัฐมีดิถีที่ครบ8ค่ำแห่งปักขะคณนาเพื่อจะฟังพระสัทธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถและเบญจเวรวิรัตจงตั้งใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีในตนและจงตั้งใจรักษาศีลที่ตนสมาทานไว้นั้นให้เป็นอริยกันตศีลคำว่าอริยะนั้นเป็นชื่อของผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสกิเลสนั้นก็คือราคะโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทนี้เองไม่ใช่อื่นการที่จะรักษาให้เป็นอริยกันตศีลนั้นต้องหาอุบายที่จะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสต้องมีอภิสันเลขกถาปรารภถึงการที่จะให้กิเลสคือราคะโทสะโมหะเสื่อมสิ้นไปคืออปิชกถากล่าวถึงความมักน้อยแม้ในข้อปฏิบัติธรรมก็ให้มีความพอในสิ่งที่มีในตนและที่ตนจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งสันตุทิกถาปรารภถึงความยินดีในธรรมที่มีอยู่ในตนเมื่อตนมีอยู่เท่าใดก็จงยินดีเท่านั้นอย่ามัวไปนิยมในความดีของผู้อื่นของตัวมีอยู่9สตางค์10สตางค์ก็ยินดีของตนเท่านั้นถ้าจะมัวไปยินดีแต่ของผู้อื่นเอาของเขามาก็ไม่ได้เพราะเช่นนั้นจึงควรยินดีแต่ของตนที่มีอยู่เท่านั้นอย่างหนึ่งปริเวปวิเวกกถาปรารภถึงวิเวกคือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอย่างไรหนอเราจะพึงได้วิเวกเช่นนี้ส่วนกายวิเวกก็คือสงัดจากอารมณ์ที่จะมาทางตาหูเป็นต้นจิตวิเวกก็คือสมาธิอุปธิวิเวกก็คือปัญญาที่มารู้เท่าต่อความเป็นจริงเราจะทำอย่างไรหนอจึงจะเป็นเช่นนั้นได้อสังสคกถาปรารภถึงการที่จะหลบหนีจากหมู่จากคณะว่าฉะไหนหนอจึงจะออกพ้นจากหมู่จากคณะหาที่วิเวกได้วิริยารัมภกถาปรารภถึงความเพียรว่าเมื่อไรหนอเราจะมีโอกาสทำความเพียรได้เต็มความสามารถศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถา
วิมุตติกถาวิมุตติญาณทัสสนกถาก็ให้ปารภไต่ถามซึ่งกันและกันดังนี้หรือมิฉะนั้นท่านว่าอริโยวาตุนหีภาโวให้เป็นผู้นิ่งเจริญอยู่ในสมถะและวิปัสสนาเช่นนี้แล้วศีลก็จะบริสุทธิ์เป็นอริยกันตะศีลได้เมื่อเป็นอริยกันตะศีลแล้วจึงนับว่าเป็นผู้ถึงคุณพระรัตนตรัยเช่นคำที่เรานมัสการอยู่ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนั้นต้องเป็นที่เข้าใจว่าที่ท่านจะมาเป็นที่พึ่งของเรานั้นไม่ได้เมื่อเราอยากจะถึงท่านก็ต้องไปพึ่งท่านต้องทำเอาเองและต้องเข้าใจว่าที่จะเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันไม่ได้ดังเช่นอุปัชฌาย์อาจารย์จะเป็นที่พึ่งของสัตถิวิหาริกและอันเตวาสิกก็ไม่ได้หรือสมภารเจ้าวัดจะเป็นที่พึ่งของอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ได้ที่จะมาร้องว่าขอให้เจ้าคุณเป็นที่พึ่งจะมัวร้องอยู่ดังนี้ก็หาสำเร็จประโยชน์ของตนไม่ตนของตนต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนเองพวกสัตบุรุษพุทธบริษัทที่ได้มาทำความเกื้อกูลอุดหนุนในพระบวรพุทธศาสนาก็เหมือนกับบำรุงต้นยาถ้าต้นยาบริบูรณ์ผลิตดอกออกผลแล้วเราก็เก็บยานั้นมากินได้เหมือนกับผู้ที่บำรุงพระภิกษุสามเณรมีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะเภสัชบริขารเหล่านี้ให้ได้รับความสุขความเจริญเมื่อมีความเจริญเช่นนี้แล้วจะเล่าเรียนศึกษาหรือเจริญสมณธรรมเกิดเป็นผลขึ้นแล้วจึงได้มาเทศและแนะนำสั่งสอนให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นในตอนนี้เป็นผลของต้นยาแต่ต้องกินยานั้นโรคจึงจะหายได้คือต้องตั้งใจสดับและประพฤติปฏิบัติตามไปทีละเล็กละน้อยโรคนั้นก็จะหายถ้าเมื่อต้นยามีผลแล้วเราไม่กินและจะนั่งแต่ยกมือไหว้ต้นยาขอให้ข้าพเจ้าหายโรคเช่นนั้นเป็นอันไม่หายต้องกินจึงจะหายเพราะโรคของเรามีประจำอยู่เสมอถ้าไม่กินยาโรคนั้นอาจกินจนถึงกระดูกสมองเพราะเหตุนี้จึงให้อุตสาหะสดับตรับฟังบ่อยๆและปฏิบัติตามก็จะได้เป็นที่พึ่งของตนได้ตามในบทพระพุทธคุณที่ได้แสดงมาแล้วเป็นลำดับในวาระนี้ถึงโลกวิทูคุณที่จะได้แสดงต่อไปนี้โลกวิทูนี้แปลว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งซึ่งโลกโลกนั้นมีอยู่หลายประเภท
แต่โลกนั้นนั้นก็มารวมอยู่ในสังขารโลกอย่างเดียวคือสัตวโลกโลกสัตว์อย่างหนึ่งมนุษยโลกโลกมนุษย์อย่างหนึ่งเทวโลกโลกเทวดาอย่างหนึ่งมารละโลกโลกของพญามารอย่างหนึ่งพรหมโลกโลกของพรหมอย่างหนึ่งเปตะโลกโลกของเปรตอย่างหนึ่งยมโลกโลกของพระยายมอย่างหนึ่งโลกเหล่านี้ก็มารวมอยู่ในสังขารโลกทั้งสิ้นคำที่ว่าโลกนี้หมายดินฟ้าอากาศที่ประชุมลงในธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมว่าเป็นโลกโลกนั้นเต็มไปด้วยหมู่สัตว์มีมนุษย์และเดรัจฉานเป็นต้นในน้ำก็เต็มไปด้วยสัตว์น้ำบนบกก็เต็มไปด้วยสัตว์บกส่วนในเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็เป็นโลกเล็กๆน้อยๆโลกหนึ่งหนึ่งเหมือนกันและเต็มไปด้วยสัตว์เช่นหมู่กิมิชาติคือหมู่นอนและสัตว์อะไรต่างๆซึ่งอาศัยอยู่ตามลำไส้บ้างสายโลหิตบ้างตามผิวหนังบ้างที่เราจะมองเห็นด้วยตาไม่ได้สัตว์เหล่านั้นก็อาศัยในโลกอันหนึ่งอันหนึ่งนี้เหมือนกันในโลกนี้เหตุใดจึงเรียกว่าสังขารที่เรียกว่าสังขารนั้นเพราะเต็มไปด้วยความปรุงแต่งตั้งแต่จุติปฏิสนธิก็ปรุงแต่งเรื่อยมาเป็นต้นว่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอะไรเหล่านี้หรือตนตัวหัวขามือเท้าเป็นต้นล้วนเป็นสังขารโลกทั้งสิ้นจะว่าใครเป็นผู้พาพูดพาเรียกก็หาตัวไม่ได้หรือหาตัวผู้พาพูดไม่ได้จึงต้องเป็นของโลกตกเป็นสังขารโลกและวิสังขารโลกด้วยปรุงแต่งกันมาแต่ก่อนพุทธกาลเมื่อมาเรียนธรรมธรรมโมก็มาติดอยู่ในสังขารธรรมในสังขารธรรมอีกคือท่านสอนว่านี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังตับปอดม้ามพุงและนี่เป็นธาตุขันธ์อายตนะนามรูปต้องมาเรียนเหล่านี้เสียก่อนเมื่อรู้แล้วก็เป็นสังขารธรรมก็ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งสิ้นส่วนสังขารนั้นต้องอาศัยผู้อื่นปรุงแต่งอย่างหนึ่งปรุงแต่งเองอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยผู้อื่นปรุงแต่งนั้นแต่เดิมก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งจากบิดามารดาพอจุติปฏิสนธิแล้วก็อาศัยความปรุงแต่งของมารดาเรื่อยมาจนคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยความปรุงแต่งของพี่เลี้ยงนางนมและเมื่อเติบโตขึ้นก็ยังต้องอาศัยผู้อื่นปรุงแต่งอยู่เสมอจนตายผู้อื่นก็ต้องเผาอีกถ้าเราจะอยู่คนเดียวเป็นอันว่าอยู่ไม่ได้เพราะต้องอาศัยผู้อื่นช่วยปรุงแต่งอยู่
ถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นต้นว่าจะกินข้าวก็ต้องไปทำนากว่าจะได้ข้าวมากินก็พอตายกันหรือจะกินน้ำพริกสักครกจะกินน้ำพริกสักครกหนึ่งก็จะต้องไปปลูกมะนาวพริกกระเทียมหาตัวเคยมาทำกะปิน้ำปลาอีกกว่าจะได้กินก็พอตายกันอย่างนี้แหละจึงว่าต้องอาศัยผู้อื่นปรุงแต่งอยู่เสมอควรจะคิดถึงบุญคุณของเขาที่เขาช่วยแต่งให้เราได้ให้เราได้เป็นมาเช่นนี้นี่เป็นความปรุงแต่งของผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งที่ปรุงแต่งของตัวเองนั้นคือตั้งแต่จุติปฏิสนธิมาก็ปรุงแต่งทำธุระของตัวเรื่อยมาทีเดียวจะหิวก็ต้องกินของตัวเองเคี้ยวของตัวเองกลืนของตัวเองอิ่มของตัวเองอุจจาระปัสสาวะก็ไปของตัวเองหรือจะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องทำของตัวเองจะประพฤติดีหรือชั่วก็ต้องประพฤติของตัวเองดังนี้เป็นสังขารโลกส่วนสังขารโลกนั้นส่วนวิสังขารโลกนั้นคือตั้งแต่จุติปฏิสนธิก็เป็นเองตามลำดับตั้งแต่เป็นกัลละก็เป็นของเป็นเองเป็นอัมพุทะก็เป็นเองเป็นคณะเปสิก็เป็นเองจนเป็นไข่ก็เป็นเองและแตกปัญจสาขาก็เป็นเองจนแก่ขึ้นแก่ขึ้นตามลำดับจนคลอดออกมาก็เป็นเองแก่ก็แก่เองตายก็ตายเองส่วนนี้จะเป็นวิสังขารหรือจะว่าเป็นอเนนชาภิสังขารก็ได้ดังเช่นมือก็มีข้อน้อยข้อใหญ่นิ้วน้อยนิ้วใหญ่มาแล้วและอาการที่จะกำเข้ามาปรุงมาเสร็จแล้วในกำทางให้กำทางฝ่ามือหรือเราจะกลับไปกำทางหลังมือก็กำไม่ได้ส่วนขาที่จะงอได้พับได้ก็เป็นของปรุงแต่งมาเสร็จแล้วทั้งนั้นแต่สังขารและวิสังขารอยู่ด้วยกันดังนี้เช่นมือที่กำได้เป็นวิสังขารที่เราขยับมือกำเป็นวิสังขารเพราะใจบังคับให้มือกำหรือเหมือนนกที่บินความบินของนกเป็นวิสังขารอาการที่นกขยับปีกบินเป็นสังขารเมื่อรู้เท่าต่อสังขารเพิกสังขารและวิสังขารออกเสียได้ก็ยังคงอยู่ตามเดิมคงเป็นสมมติบัญญัติเรียกว่าฉะปัญญัติโยขันธปัญญัติขันก็คงเป็นขันธบัญญัติอายตนะปัญญัติอายตนะก็เป็นอายตนะบัญญัติธาตุปัญญัติธาตุก็คงเป็นธาตุบัญญัติสัจจะปัญญัติสัจจะก็เป็นบัญญัติอินทริยะปัญญัติอินทรีย์ก็เป็นบัญญัติปุคคละปัญญัติ
บุคคลก็เป็นบัญญัติส่วนสมมติและบัญญัติก็มีอาการต่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันความสมมุตินั้นมีมาแต่ก่อนพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ผมขนเล็บฟันหนังอะไรเหล่านี้สมมติกันเสร็จแล้วพระองค์จึงได้บัญญัติให้เรียกตามแต่เมื่อเพิกสังขารแล้วก็คงใช้ตามสมมุติบัญญัติอยู่อย่างนั้นดังจะได้บรรยายให้ฟังสักเรื่องหนึ่งจงตั้งใจฟังและตรองตามก็จะได้ความโดยชัดเจนเช่นกับกำแพงแก้วกำแพงนั้นทำด้วยอิฐด้วยปูนส่วนหนึ่งแก้วนั้นใสใสเงาเงาส่วนหนึ่งถ้าจะมีผู้พูดว่าที่วัดบรมนิวาสมีกำแพงแก้วส่วนผู้ฟังก็ยังไม่รู้จักว่ากำแพงแก้วเป็นอย่างไรเข้าใจเอาว่ากำแพงเป็นแก้วเอาแก้วมาทำกำแพงเมื่อมาถึงวัดมาถามหากำแพงแก้วมีผู้บอกและชี้ให้ดูว่ากำแพงที่เขาก่อด้วยอิฐปูนแต่เป็นกำแพงเตี้ยเตี้ยล้อมโบสถ์วิหารอยู่ดังนี้เขาเรียกว่ากำแพงแก้วเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกทันทีทีเดียวว่าอย่างนี้ดอกหรือที่เขาเรียกว่ากำแพงแก้วเข้าใจว่ากำแพงเป็นแก้วใจก็เปลี่ยนไปใหม่ทันทีทีเดียวทีนี้ก็รู้สึกว่ากำแพงเป็นปูนแต่สมมติว่ากำแพงแก้วก็ยังคงต้องเรียกว่ากำแพงแก้วอยู่อย่างนั้นที่เขาบอกว่ากำแพงแก้วนั้นเป็นวิสังขารส่วนผู้ฟังที่เข้าใจว่ากำแพงเป็นแก้วนั้นเป็นสังขารคือปรุงแต่งว่ากำแพงเป็นแก้วเมื่อมาเห็นว่ากำแพงไม่ใช่แก้วสังขารก็ดับต่อเมื่อสังขารดับแล้วก็คงต้องเรียกกำแพงแก้วตามบัญญัติกำแพงแก้วนั้นเป็นสมมติเมื่อรู้แล้วก็ต้องเรียกตามนั้นเป็นบัญญัติสมมติและบัญญัติต่างกันดังนี้เมื่อพระองค์ทรงรู้แจ้งซึ่งโลกดังนี้จึงทรงพระนามว่าโลกวิทูพระโลกวิทูคุณนี้เป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักยากที่ผู้ใดจะรู้แจ้งดังพระองค์ได้เมื่อได้ทรงสั่งสอนเช่นนี้แล้วมาตรวจตรองตามโดยละเอียดจึงได้ความเช่นนี้ถ้าผู้ฟังไม่ใช้ความตรวจตรองให้ละเอียดแล้วจักไม่ได้ความเช่นนี้เลยสังขารมีในที่ใดวิสังขารมีในที่นั้นเพราะเป็นของติดกันอยู่ด้วยกันส่วนใดที่ไม่รู้ก็เป็นสังขารที่รู้แล้วคงใช้ตามก็เป็นวิสังขารเมื่อรู้แจ้งซึ่งโลกเหล่านี้ก็เป็นผู้พ้นโลกข้ามโลกเหนือโลกเป็นนิพพานนิพพานนั้นเป็นที่สิ้นไปแห่งความเมาคือมัทนิมัทโนกำจัดเสียซึ่งความเมาในวัย
เมาในความไม่มีโรคเมาในชีวิตปิปาสวินโยเป็นที่นำไปเสียซึ่งความกระหายอาลยสมุขคาโตเป็นที่เพิกขึ้นเสียซึ่งความอาลัยถ้าผู้ใดยังมีความอาลัยอยู่ก็ยังไม่ได้ชื่อว่านิพพานวัตตูปัจเฉโทหักเสียซึ่งวัตตะคือกรรมกิเลสวิบากตัณหักขโยเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาคือความทะยานทะเยอคือความทะเยอทะยานในอารมณ์นั้นๆวิราโคเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะนิโรโทเป็นที่ดับสนิทนิพพานดับไปโดยไม่เหลือดังนี้แลธรรมทั้งหลายเหล่านี้พุทธบริษัทควรน้อมเข้ามาสู่ตนเป็นโอปนยิโกแล้วประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความวุฒิเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนัยยะดังวิสัชนามาด้วยประการฉนี้